ภูมิธรรมมอบนโยบายผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยทูตเหล่าทัพรองผู้ช่วยทูตทหารรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพการเมืองวันที่20กันยายน2567 13:59 น.ภูมิธรรมมอบนโยบายผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยทูตเหล่าทัพรองผู้ช่วยทูตทหารรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศเมื่อวันที่20กันยายน67ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยทูตเหล่าทัพรองผู้ช่วยทูตทหารและรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพณต่างประเทศประจำปี2568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567จำนวน19นายเข้าอำลาและรับนโยบายเพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาโดยมีพลเอกณัฐพล นาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมในพิธีนายภูมิธรรมกล่าวแสดงความยินดีกับนายทหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชารวมทั้งความสามารถประสบการณ์และการปฏิบัติราชการที่ได้รับราชการมาภายใต้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันภารกิจที่ได้รับมอบหมายถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพไทยและประเทศชาติในการดำเนินการตามแนวคิดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติที่พึงจะได้รับโดยถือเป็นผู้แทนกองทัพไทยที่จะประสานงานกับกองทัพมิตรประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมิตรประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตลอดจนการยกระดับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันผ่านการดำเนินการทางการทูตฝ่ายทหารรวมถึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศในอนาคตโดยขอให้ยึดถือแนวนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภารวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้นายภูมิธรรมยังขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในการเป็นผู้แทนทางทหารการเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคจะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่อันทรงเกียรติขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากองทัพให้มีความก้าวหน้าต่อไปNetflix อาจมีส่วนช่วยยิมนาสติกสหรัฐได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกคืนกีฬาวันที่21กันยายน2567 14:00 น. Netflix สตรีมมิ่งชื่อดังเขาจะมีส่วนช่วยให้จอร์แดนชายนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกากลับมามีชื่อคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เนื่องจากฟุตเทจที่ไม่ได้ออกอากาศชี้ให้เห็นว่า ทีมสหรัฐยื่นประท้วงทันเวลาที่กำหนดในการแข่งขันยิมนาสติกส์สิงห์หญิงอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ในกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ทีมงานของจอร์แดนชายนักยิมสาวทีมชาติสหรัฐซึ่งได้ 13.666 คะแนนได้ประท้วงว่าเธอควรได้คะแนนจากท่าพิเศษอีก 0.1 คะแนนทำให้คะแนนของเธอเป็น 1.3766 แซงอานาบาโบซูที่ได้ 13.700 คะแนนมาเป็นอันดับ 3 แทนอย่างไรก็ตามสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ CAS และระบุว่าการประท้วงดังกล่าวเกินกำหนดไป 4 วินาทีและยึดผลเดิมซึ่งบาโบซูได้เหรียญทองแดงและเรียกร้องให้ชายคืนเหรียญดังกล่าวให้กับทางโอลิมปิกอย่างไรก็ตามสารคดีซิโมนไบร์คืนบัลลังก์ของ Netflix ที่ตามถ่ายความเคลื่อนไหวของทีมชาติสหรัฐแบบชิดติดขอบสนามในโอลิมปิกเกมมีการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่ได้ออกอากาศเอาไว้และเห็นได้ชัดว่าเซซิเล่แลนดี้โค้ชของชายได้ยื่นประท้วงหลังจากคะแนนขึ้นเพียง49วินาทีซึ่งยังอยู่ในเวลาที่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน1นาทีและทนายความของชายจะใช้ฟุตเทจดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปการอุทธรณ์ของจอร์แดนชิลทำให้ชุมชนยิมนาสติกต้องตั้งคำถามทางกฎหมายง่ายๆว่าทุกคนจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องในขณะที่นักกีฬาโอลิมปิกที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องถูกริบเหรียญรางวัลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมอย่างร้ายแรงในกระบวนการอนุญาโตตุลาการการกีฬาเฉพาะหน้าหรือไม่มอริส เอ็มซูทนายความของชายเผยกมท.แก้กม.ประชามติพิจารณาเสร็จแล้วคาดวุฒิสภาทบวาระ 2-3 วันที่1ตุลาคมนี้การเมืองวันที่20กันยายน2567 13 นาฬิกา 27 นาทีนกมท.แก้กฎหมายประชามติพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จแล้วแก้แค่ประเด็นถ้อยคำจ่อส่งประธานวุฒิสภาบรรจุวาระประชุมคาดถกวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่20กันยายน2567นายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาสวในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.วุฒิสภาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมกรรมาธิการว่าที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จเรียบร้อยมีการแก้ไขในประเด็นของถ้อยคำเท่านั้นโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้เชิญสว.ที่เสนอคำแปรยติจำนวน3คนมาชี้แจงต่อที่ประชุมมีผู้แปรยติเพียง1คนที่ติดใจและสงวนความเห็นไว้ไปอภิปรายต่อในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา13ว่าด้วยเกณฑ์ผ่านประชามติ2ชั้นทั้งนี้กรรมาธิการไม่เห็นด้วยและให้ยืนตามร่างงบรบที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบมาในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการจะนัดประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อทำรายงานและตรวจทานก่อนจะส่งให้ประธานวุฒิสภาบรรจุวาระพิจารณาเบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาในวาระ2และวาระ3วันที่1ตุลาคมนี้นายชัยยงกล่าว